ช่วงเย็นๆแบบนี้นะโดยเฉพาะช่วง3ทุ่มถึง5ทุ่มเนี่ยดื่มชาดำในปริมาณที่พอเหมาะมีประโยชน์ต่อระบบทางเดินอาหารท่านมา มีของมาฝากด้วยขอบใจแล้วคนที่มาใหม่ล่ะไม่เรียกมากินด้วยเหรอเฮ้ยยังไม่กลับมาเลยดึกดื่นค่ำคืนมืดตื่นแบบนี้เนี่ยนะจะไปไหนได้เล่าเดินเล่นริมหาดมั้งนั่นห้องตาม่ายังเปิดไฟอยู่เลยนี่เรียกมากินหน่อยไหมเฮ้ยนายอย่าเรียกเธอกำลังเขียนบทอยู่จะมาหรือไม่มามันก็เรื่องของเขาแต่ถ้าไม่เรียกเราก็ทำไม่ถูกนะเขาไม่ชอบร่วมวงนายอย่าสร้างภาระให้คนอื่นได้ไหมดูฉันสิอัธยาศัยดีแต่เป็นคนผิดซะงั้นน่ะจะอุดอู้อยู่แต่ในห้องไม่ได้เดี๋ยวจะป่วยเอาต้องเดินออกมาข้างนอกบ้างตาไม้เรามากินด้วยกันเถอะไอ้ตะโกนตาไม้บอกว่าอะไรนี่รู้ได้ยังไงเนี่ยอะท่านมาเลยเที่ยงวันแล้วไม่กินเป็นเธอจริงด้วยฉันไม่กินแล้วขอบใจเก่งนี่หน้าๆมาๆดื่มกันหน่อยดีกว่าฉันไม่ดื่มพรุ่งนี้ฉันต้องไปช่วยพี่เสี่ยวชุนที่โกดังแต่เช้าเฮ้ยคนนึงไม่กินหลังเที่ยงส่วนอีกคนไม่ดื่มหลังเที่ยงพวกเธอเนี่ยฉันเรียกเพื่อนก็ได้โอ้โหอยู่กันครบเลยนะไงพูดถึงเพื่อนเพื่อนก็มามาดื่มกันหน่อยหัวหน้าเสี้ยนายไม่ชวนตั้งแต่แรกแล้วอิ่มมาจากบ้านแล้วอ่ะคนนี้ใครเหรออ่ะฉันชื่อสุยหงโต้ค่ะคนพักคนใหม่ฉันพักอยู่ชั้นบนค่ะสวัสดีครับผมขอแนะนำตัวผมชื่อหูโยอีเรียกเหล่าหูก็ได้เหล่าหูสวัสดีค่ะสวัสดีครับส่วนคนนี้คือหมาชิวซานหรือท่านมาสวัสดีคนเดินผ่านเห็นเขานั่งสมาธิอยู่เมื่อตอนบ่ายส่วนคนนี้น่าสวัสดีค่ะน่ามีสาวสวยไปกินข้าวบ้านนายด้วยเหรอป้าเป่าพิงเอาเนื้อวัวมาให้ที่บ้านนะมีเนื้อไม่เรียกฉันเลยนะพวกเธอมาฉันก็ไม่อิ่มนะสิคือว่าพวกนายดื่มกันเถอะฉันมีธุระนะรีบพักผ่อนด้วยเหรอมีธุระอะไรอีกเล่ามาดื่มด้วยกันเถอะวันหลังแล้วกันเถอะไปละบายบายมานี่หงโต้สำหรับการต้อนรับไม่ละค่ะฉันยังมีของที่ไม่ได้เก็บเลยฉันต้องไปเก็บก่อนพรุ่งนี้แล้วกันนะคะคุณรีบพักผ่อนเถอะมีอะไรก็มาหาฉันได้ฉันพักอยู่ห้องนี้เลยค่ะหงโต้หงโต้เราไปแอดวีแชทกันหน่อยดีไหมดูสิมือถือฉันพังแล้วรอซ่อมก่อนแล้วกันนะคะโอ้งั้นฝันดีค่ะฝันดีผมอยู่ห้องตรงนั้นถ้ามีอะไรก็มาหาได้เลยนะค่ะเยี่ยมไปเลยเธอก็เก็บตัวเหมือนกันยิ่งกว่าต้าไม้อีกฉันก็ต้องขอตัวก่อนขอบคุณสำหรับมื้อดึกนะอยู่อีกหน่อยเถอะนะนี่เอาไปหมดเลยเหรอเหลือไว้ฉันสักสองไม้สิเล่าหูเอ้ยอย่าดึงดันเลยมนุษย์เราน่ะต้องเรียนรู้อยู่กับตัวเองให้ได้เข้าใจไหมนั่งสมาธิกันเถอะฮะอย่ายุ่งกับผมนะแบบอลังการก่อนแม่ลูกพบกันวนกงพบฉินยงรสจุกเผ็ดร้อนนี่ไม่ใช่ถั่วงอกผัดซีอิ๊วมะเขือเทศผัดไข่กับปากหมูผัดพริกเหรอเธอไม่คิดว่ามันน่าสนใจเหรอฉันรู้สึกว่าร้านนี้เสิร์ฟอาหารช้ามากอีกอย่างนึงกินเสร็จฉันต้องกลับโรงแรมทันทีวันนี้มีหนึ่งกรุ๊ปทัวร์มาเธอว่าฉันบ้าหรือเปล่ายิ่งจนปากเป็นร้อนใน
ยังต้องมากินปากหมูผัดพริกเป็นเพื่อนเธออีกเนี่ยรู้แล้วจ้าเพราะเธอรักฉันใช่ไหมล่ะจ้ารักไม่ไหวแล้วพนักงานขอข้าวหน่อยค่ะได้ครับแล้วสรุปเมื่อไหร่เธอจะว่างไปดูนางกับฉันช่วงนี้ฉันยุ่งนะสิค่อยดูอีกทีนึงที่จริงแล้วฉันอยากจะลองซุปดอกไม้น้ำน่ะซุปดอกไม้น้ำเหรอทำไมถึงเรียกชื่อนั้นล่ะเหมือนพืชนั่นจะเรียกว่าดอกไม้น้ำนะฉันเองก็ยังไม่เคยไม่รู้สิก็คงเหมือนซุปผักละมั้งปากหมูผัดพริกนี่อร่อยมากนะฉันกินได้เยอะเลยช่วยเรียกมันว่ารสจูบเผ็ดร้อนปากหมูผัดพริกรสจูบเผ็ดร้อนปากหมูผัดพริกจูบเผ็ดร้อนผัดร้อนผัดพริกหอมจังหอมมากเลยเหมียวเหมียวฉันชื่อสุยหงโต้แล้วแกล่ะเมื่อคืนนอนหลับไม่สบายหน้าต่างเปิดไว้ยุงเข้าเพียบเลยขอรูปหน่อยนะสวัสดีค่ะฉันชื่อสุยหงโต้นะคะเพิ่งมาเมื่อวานสวัสดีค่ะฉันชื่อต้าไม้ต้าไม้เหรอหงโต้กับต้าไม้เป็นธัญพืชเหมือนกันเลยคุณตื่นเช้าขนาดนี้เลยเหรอฉันยังไม่ได้นอนค่ะทำงานจนดึกเหรอฉันใกล้จะใช้ครัวเสร็จแล้วล่ะค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันไม่ทำอาหารแค่มาทักทายน่ะคุณทำต่อเถอะค่ะฉันทำเยอะไปคุณอยากได้สักชามไหมคะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวฉันทำซีเรียลเองได้นะคะขอบคุณไม่เป็นไรค่ะฉันทำเยอะมากไปจริงๆงั้นก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะแมวตัวนี้ใครเลี้ยงเหรอคะไม่รู้สิคะที่ห้องของคุณมียุงเหรอเมื่อคืนนอนลืมปิดหน้าต่างอยู่ที่นี่เยอะมากเลยที่ห้องของฉันมีที่ฉีดยุงกับน้ำมันหอมเดี๋ยวฉันเอาไปให้คุณนะขอบคุณนะสำเนียงคุณเหมือนคนหูหนานเลยก่อนหน้านี้โรงแรมที่ฉันทำงานก็มีแขก VIP คนหนึ่งที่สนิทกันก็เป็นคนหูหนานเหมือนกันสำเนียงคุณคล้ายเขาน่ะโรงแรมที่ไหนเหรอ
โรงแรมห้าดาวที่ปักกิ่งนะงั้นคุณก็เป็นคนปักกิ่งเหรอไม่ใช่ฉันเรียนที่ปักกิ่งจากนั้นก็ทำงานที่ปักกิ่งเลย อยู่ที่ปักกิ่ง10กว่าปีฉันเป็นคนซานตงงั้นคุณก็มาที่นี่เป็นครั้งแรกมาทำอะไรหรอคะฉันลาออกนะก็เลยอยากมาผ่อนคลายสักหน่อยนะผ่อนคลายยังไงเหรอเปลี่ยนที่เล่นโทรศัพท์เหรอก็ไม่ใช่หรอกวิวที่นี่เนี่ยสวยมากเลยได้ลองหางโทรศัพท์บ้างก็ดีแล้ววันนี้คุณจะทำอะไรคะซ่อมโทรศัพท์นะโทรศัพท์พังแล้วงั้นก็ได้หางโทรศัพท์พอดีเลยใช่ไหมโทรศัพท์อยู่ข้างๆคุณก็อยากใช้มันตลอดพอมันพังคุณก็เลยไม่อยากใช้มันแล้วฉันทำอาหารแล้วคุณล้างจานได้ไหมได้สิคุณไปพักเถอะขอบคุณค่ะงั้นฉันไปก่อนนะคะเอาไว้ฉีดยุงนะข้าวได้แล้วกินข้าวได้แล้วเร็วหน่อยเดี๋ยวได้ไปทำงานสายกันพอดีรู้แล้วเอาละเอาละหนูดูสิคุณยายรอไม่ไหวแล้วใช่ไหมล่ะโมโหแล้วไปกินข้าวกันคุณชายยังไม่ลงมาเหรอหมายความว่าต้องประเคนถึงเตียงเหรอเสี่ยหูลูกไปเรียกน้ำมากินข้าวไป อย่าไปโกรธเขาเลยตอนนี้ใจเขาลอยไปไกลแล้วพูดอะไรก็ไม่ฟังหรอกก็จริงตอนนี้หนูพูดอะไรเข้ากับหูซ้ายทะลุหูขวาไม่มีสมองไว้ขั้นแล้วถ้าหนูโกรธป่านนี้หนูอกแตกตายไปแล้วอย่าโมโหจนตายเลยแม่โมโหคนเดียวก็พอพ่อแกรอฉันที่ปรโลกแล้วหลี่เป่าผิงใครจะทำให้โมโหตายแต่แม่ก็ห้ามตายลำบากมาขนาดนี้กว่าจะมีความสุขไม่ง่ายนะแม่โมโหตายหนูจะบอกอะไรให้พญายมไม่เห็นด้วยผีสางก็ไม่กล้ารับแม่หรอก ให้พ่อหนูรอไปก่อนอีกสัก10ปีคุณยายน้าไม่ตื่นค่ะคุณลุงอาหยวนก็นอนในห้องเขาด้วยอ๋อรีบไปกินข้าวเถอะอาหยวนมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้สิขึ้นไปดูหน่อยแล้วกันต้นไม้ของฉันต้องได้น้ำซะหน่อยแล้วแห้งเหี่ยวเลยเชียวเอ๊ะ
ธอมาใหม่ใช่ไหมเออใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียินดีต้อนรับยินดีต้อนรับท่านมาไม่ต้องเรียกเขาหรอกตอนกลางวันเขาไม่ได้ยินน่ะหนูมาใหม่ค่ะมีบางอย่างที่ฉันต้องบอกเธอไว้ก่อนเรื่องความสะอาดของลานบ้านนี่ฉันรับผิดชอบหมดห้ามที่ขยะส่งเดชแล้วก็ห้ามวางไว้หน้าประตูด้วยขยะทั้งหมดให้ไปกองรวมตรงนั้นข้างห้องซักผ้ามีถังขยะอยู่เห็นไหมวางไว้ตรงนั้นอีกอย่างนะเรื่องความสะอาดห้องของตัวเองฉันจะไม่รับผิดชอบได้ยินชัดไหมค่ะเข้าใจแล้วล่ะค่ะหน้าตาเธอสวยดีนี่คล้ายเซลซีของฉันเลยเธอมาที่นี่มาทำอะไรเหรอฉันมาพักผ่อนนะคะอากาศที่นี่ดีแล้วเธอไม่ทำงานแล้วเหรอลาออกแล้วค่ะคนเมืองเหมือนหนูมั่นใจดีนะบอกให้ทำงานก็ไม่ทำได้ยินฉันไม่ใช่ลูกจ้างหรอกนะในลานบ้านนี้นะ1ใน3ห้องเป็นบ้านของฉันหมดฉันเป็นเจ้าของคุณนายเป็นเจ้าของนี่เองไม่น่าถึงที่พูดจาน่าเชื่อถือขนาดนี้คุณนายเจ้าของบ้านเหรอครั้งแรกที่ได้ยินเลยดูก็ไม่เลวเลยโก้มากสาวน้อยอย่างพวกเธอนี่เข้าใจพูดนะแต่ไม่น่าเชื่อถือฉันก็แค่แม่เฒ่าบ้านนอกคนนึงไม่ต้องเกรงใจหรอกต่อไปเรียกอากุ้ยเธอค่ะคุณอากุ้ยบ้านเกิดเธออยู่ไหนหรอหนูซานตงค่ะอ๋อซานตงเหรออ๋อชิงชิงเต่าใช่ไหมไม่ใช่ค่ะหนูอยู่ในเมืองอันดับ3แต่อยู่ไม่ไกลถือว่ายังมีวาสนาต่อกันลูกชายกับลูกสาวของฉันอยู่ชิงเต่ากันหมดไม่ได้เป็นลูกจ้างนะพวกเขาน่ะสอบเข้าที่มหาลัยชิงเต่าได้พอเรียนจบก็อยู่ที่นั่นเลยตอนนี้แต่งงานมีลูกกันหมดแล้วอ๋องั้นยอดไปเลยค่ะสุดยอดอะไรล่ะต้าหยางลูกชายฉันซื้อบ้านหลังใหญ่มากที่ชิงเต่าใหญ่แล้วมีประโยชน์อะไรก็ยังต้องจ่ายสินเชื่ออยู่ดีใช่ไหมล่ะจริงไหมคุณอากุ้ยคะคุณอารู้ไหมว่าไปร้านกาแฟเสี่ยวชุนไปยังไงต้องรู้อยู่แล้วสิใกล้มาออกไปจากตรงนี้ก็เลี้ยวซ้ายเดินไปสุดซอยจะเจออีกซอยให้เลี้ยวซ้ายแล้วก็เดินไปสุดซอยแล้วเลี้ยวขวาแล้วก็เดินไปสุดทางจะเจอทางเข้าชุมชนเธอก็ถามอีกทีใกล้มากเลยนะขอบคุณค่ะไม่รับมีสมาธิอยู่เขาหูหนวกตอนกลางวันนะเธอไปทำธุระเถอะค่ะไปก่อนนะคะรดน้ำต่อนะต้นไม้ของฉันช่วงนี้คอลเซ็นเตอร์โทรมาบ่อยขอบคุณนะครับขอบคุณนะไม่ต้องเกรงใจเอาไหมพรมไปถักหน่อยไหมคะไม่ค่ะลองดูได้นะคะสวยมากเลยลองดูได้ค่ะไม่ค่ะไม่เป็นไรสีฮงโต้ไงปวดขายเลยสวัสดีค่ะคุณย่าเซียเรียกย่าก็ได้กินข้าวหรือยังกินแล้วค่ะย่าตั้งขายที่นี่เหรอคะใช่นี่เป็นฝีมือย่าทั้งนั้นหนูชอบอันไหนเดี๋ยวย่าให้ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะไปเถอะไม่เป็นไรจริงๆจะไปไหนล่ะครับฉันว่าจะไปร้านกาแฟเสี่ยวชุนนะไปยังไงเหรอคุณมาผิดทางแล้วล่ะไปทางที่ตะวันออกข้างหน้านะผมไปส่งคุณดีกว่านะไม่เป็นไรฉันไปเองได้ผมกำลังไปทางนั้นพอดีอ่ะนะเอาคุณย่าครับผมแวะไปร้านก่อนนะไปไปแล้วนะคะย่าหงโต้ย่าให้ส่งไว้กินนะขอบคุณค่ะย่าบ๊ายบายบ๊ายบายไว้ตอนเย็นผมมารับนะครับทางนี้ทางนี้ผิดทางแล้วรู้สึกเหมือนเดินอ้อมเลย
ณมาเที่ยวไม่ใช่เหรอก็พาเดินเล่นได้เนี่ยเอ๊ะวันนี้คุณไม่ซ่อมโทรศัพท์แล้วเหรออ๋อพักสักวันไม่เป็นไรหรอกคุณกำลังหนีนี่อยู่ใช่ไหมเข้าใจพูดนะเนี่ยใครก็ต้องคิดอย่างนี้เลยนะคุณน่าจะดูออกแล้วเหรอนะผมเป็นหน้าเป็นตาของชุมชนเลยนะเป็นเจ้าชายแห่งม้าแคระแต่ว่านะผมไม่เคยพึ่งหน้าตาหากินนะผมเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตทุกวันพอจบม.ต้นแล้วผมก็ลืมตัวเลขลืมสมการบ้าบออะไรนั่นน่ะอ๋อในฐานะเพื่อนนะคุณสามารถขำได้ตั้งแต่ตอนที่ผมบอกว่าเป็นหน้าเป็นตาก็ได้นะฉันไม่อิดอัดหรอกคุณไม่ต้องอธิบายก็ได้คุณเดินเร็วหน่อยสิเดินช้าอย่างรถฮอตวิวอยู่ได้ก็ฉันเป็นคนเดินช้านี่นะโอ้วิวสวยไหมล่ะดูทะเลนั่นสินะว่ามั้ย Do you ever feel alone เมื่อก่อนนะตอนที่ผมเป็นเด็กนะปู่ผมมีเรือตกปลาอยู่ลำนึงมันเล็กมากทุกครั้งที่ผมไปยืนบนเรือนั้นน่ะผมจะกลัวมากเรือโครงเคลงไปมาน่ะแต่ปู่ผมไปยืนบนเรือนั้นน่ะท่านนิ่งมากนะทุกครั้งที่ปู่พาเหยี่ยวออสเตรียออกหาจับปลาผมก็นั่งรอปู่ที่ทะเลสาบไห่เนี่ยคุณเคยเห็นเหยี่ยวออสเตรียไหมมันก็จะเป็นนกสีดำปากกว้างมันจับปลาเก่งมากนะแต่ตอนนี้มันมีน้อยมากแล้วล่ะปู่คุณเป็นชาวประมงเหรออยู่กับน้ำก็เลยต้องหากินกับน้ำสมัยก่อนทะเลสาบไห่น้ำใสมากนะมีปลาเต็มไปหมดเลยต่อมาเพื่อรักษาระบบนิเวศรัฐบาลก็เลยห้ามจับปลาตลอดทั้งปีจึงไม่เห็นเรือประมงอีกเลยครั้งที่ผมไปยืนข้างทะเลสาบไห่ผมมักจะรู้สึกว่าตัวผมกำลังจับปลาอยู่เลยเวลาผ่านไปเร็วนั่นสิตอนเป็นเด็กรู้สึกว่าเวลาผ่านไปช้ามากแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเวลาช่างเร็วเหลือเกินย่าคุณน่ารักมากเลยค่ะย่าชอบคุณนะฮะจริงเหรอจริงฉันขอถามคุณบ้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวคืออะไร คือการมีตัวแปรที่ไม่ทราบตัวเดียวและตัวเลขชี้กำลังของตัวแปรที่ไม่ทราบค่านั้นคือ1ทั้งสองข้างของเครื่องหมายเท่ากับจะเป็นจำนวนเต็มสมการเชิงเส้นแบบนี้ก็คือสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวคุณลืมแล้วจริงๆเหรอคุณจำได้แม่นขนาดนี้ต่างหากล่ะแปรนะนาน่าหัวหน้าเสี่ยนี่แหละเฮ้ยสี่หงโต้นาน่าเสี่ยฮูลู่หัวเปาลุงเหล่าลุงอาหยาวคุณลองดูสิอย่างเล่นเครื่องบินคุณลองดูสิว่าเป็นอะไรพี่เตี่ยวชุนบอกแล้วมาครั้งแรกจะเลี้ยงไม่ต้องหรอกธุรกิจก็คือธุรกิจพวกเราหวังผลระยะยาวไงแสดงน้ำใจก่อนแล้วคุณค่อยมาอุดหนุนเราใหม่งั้นก็ได้ค่ะฉันยังไม่ได้กินข้าวลองดูเมนูก่อนนะอ้าวนักเสือชุนล่ะออกไปรับคนน่ะฉันแนะนำเป็นปอเปี๊ยะเห็ดพอชินี่ได้เลยนาน่าฮะกาแฟฉันได้ยังได้แล้วหน้าเสี้ยไงอะนี่หงโต้ไม่ใช่เหรอเนี่ยใส่ชุดนี้แล้วสวยจริงๆเลยนะดูเหมือนนักท่องเที่ยวเลยอะว่าไงผมกำลังจะไปร้องเพลงในเมืองน่ะไปด้วยกันไหมวันนี้ฉันมีแพลนแล้วนะคะมีแพลนแล้วเหรอใช่เรายังไม่ได้แอดมิชชั่นกันเลยนี่เดี๋ยวผมสแกนเองนะดูสิโทรศัพท์ฉันพังแล้วพังจริงด้วยงั้นเอาแบบนี้นะคุณไปในเมืองกับผมสิ
แล้วคุณจะได้ไปซ่อมโทรศัพท์เราจะได้แอดวีแชทกันวันนี้ฉันอยากดื่มที่นี่นะอยากดื่มที่นี่เหรองั้นคุณดื่มเถอะนะงั้นผมไปร้องเพลงแล้วนะเดี๋ยวกลับมาเลี้ยงเบียร์เองบ๊ายบาย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 อาจารย์โหแกก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะโดยเฉพาะกับผู้หญิงนะโหลเซียวชุนอยู่ที่ร้านเนี่ยซูหลี่ขอแนะนำให้รู้จักนี่พี่ชายคนโตของฉันชื่อเซียจือเหยาพี่นี่คือคูหลี่สอนภาษาจีนประถมถูกไหมพวกคุณสองคนเจอกันครั้งแรกถ้างั้นจับมือกันก่อนเนอะก็คือได้ค่ะสวัสดีค่ะปอเปี๊ยเห็ดพอชินี่มาแล้วค่ะขอบคุณค่ะไม่ต้องเกรงใจนะคะนี่เป็นโบรชัวร์ประชาสัมพันธ์ของเราในนี้บอกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในละแวกนี้คุณลองดูนะคะนี่เป็นแผนที่วาดมือคุณกินเสร็จสามารถไปเดินดูรอบๆได้นะคะเอาไปได้ใช่ไหมคะได้ค่ะข้างในนี้จะมีลูกพลับแล้วก็มีวอลนัทองุ่นแห้งรวมกันอยู่ด้วยกันดีต่อสุขภาพมากค่ะคุณลองชิมดูนะคะดีไหมการดูตัวที่น่าอึดอัดพวกเขาสกุลเซียเป็นลูกพี่ลูกน้องเหรอไม่ใช่หรอกค่ะปีนี้หัวหน้าเซียอายุ32พี่เสี่ยวชุนอายุ27 28แล้วเป็นญาติห่างๆกันนะคะอ๋อคงนับเป็นญาติในชุมชนเดียวกันได้มั้งแต่พวกเขาสนิทกันมากเลยนะ32เหรออันนี้คือชิวลู่นะใช่ใช่ใช่ไม่รู้เรื่องเท่าไหร่เนี่ยค่ะไม่เป็นไรค่ะครอบครัวของหัวหน้าเสี่ยยังไม่ใจร้อนเท่าพี่เสี่ยวชุนเลยวันวันเอาแต่คิดจะหาแฟนให้เขาพี่น่าน่าหืมว่าไงจ๊ะพี่น่าน่าหนูอยากกินปอเปี๊ยะพวกเธอเพิ่งกินข้าวเที่ยงไปก็อยากกินปอเปี๊ยะแล้วเหรอเขียนเพจอินเสร็จหรือยังแต่หนูอยากกินปอเปี๊ยะนี่จ้ะรับไปสิขอบคุณพี่หงโต้หรือยังขอบคุณพี่หงโต้ยินดีจ้ะผมก็อยากกินหอมหอมขอบคุณครับพี่สาวได้กินแล้วเด็กพวกนี้ลูกบ้านไหนเหรอเสี่ยวหูลู่เป็นลูกสาวของบ้านพี่เสี่ยวชุนหัวเป่าเป็นลูกหยางกว้านจินที่ขายปิ้งย่างตรงปากทางตอนเย็นน่ะลูกสาวของเสี่ยวชุนเหรอเธอแต่งงานแล้วเหรอเธอหย่าแล้วนะสามีเก่าอยู่คุณหมิงพี่เขาเลยมีสิทธิ์เลี้ยงลูกเอามาแล้วค่ะคุณค่อยๆกินนะปกติแล้วนอกจากสอนที่โรงเรียนฉันก็มักจะไปปีนเขาตั้งแคมป์จริงสิที่โรงเรียนประถมฉันก่อตั้งกลุ่มตั้งแคมป์เล็กๆด้วยโอ้กลุ่มตั้งแคมป์เหรมีอะไรเหรอกลุ่มตั้งแคมป์ดีมากเลยครับดีมากเลยจะบอกให้นะพี่ฉันก็ชอบกิจกรรมกลางแจ้งแบบนี้มากเลยดูรูปร่างพี่ฉันสิมองออกใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างนึงนะพี่ฉันชอบขี่ม้ามากเลยเขามีม้าอยู่ตัวนึงน่ารักมากมันชื่อว่าเจ้าน่ารักเบาๆหน่อยก็ได้นะเบาหวานดีนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะชุ่มคอมากเดี๋ยวฉันรินชาให้นะเอาแก้วมาขอบคุณค่ะพี่เดี่ยวชุ่มจ้ะขอบคุณค่ะทำตัวตามสบายเลยนะไม่ต้องเกรงใจค่ะได้ค่ะสนใจเช่นไหนดูได้เลยนะครับ
งานฝีมือพวกนี้คุณทำเองหมดเลยเหรอเปล่าครับอาจารย์แล้วก็ช่างในชุมชนเป็นคนทำนะครับผมเพิ่งเข้ามาเรียนยังไม่เก่งขนาดนั้นหรอกเอ๊ะนั่นอะไรนะคะอ๋อผมแกะเล่นๆนะครับน่าสนใจนะคะเนี่ยน่าสนใจอย่างนั้นเหรอครับผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนน่าจะโกรธจัดน่าดูค่ะแต่ก็ดูตลกดีคุณแกะใครเหรอพี่สาวผมเองพี่คุณเหรออืมคิดว่าเป็นพี่สาวฉันซะอีกคุณมาจากร้านกาแฟเหรอครับเห็นว่าสองร้านอยู่ติดกันนะคะร้านกาแฟนั่นก็ของพี่สาวผมพี่สาวคุณคือเซี่ยเสี่ยวชุนเหรอรู้จักด้วยเหรอฉันพักอยู่ที่นั่นนะคะเพิ่งมาเมื่อวานอ๋อเป็นคนที่มาเช่าห้องใหม่นี่เองผมชื่อเซี่ยเซียวเซี่ยครับสุยหงโต้ค่ะสุยหงโต้ผมให้เอาไว้เล่นขอบคุณนะยินดีครับมาอีกนะบ๊ายบายทางมาแล้วใช่ไหมแล้วมาอีกนะขอบคุณนะคะพี่เสี่ยวชุนดีใจที่ได้รู้จักนะคะฉันต้องมาแน่ค่ะนี่เป็นชาใหม่ของพวกเราต้องลองดื่มดูนะขอบคุณสำหรับของขวัญนะคะบ๊ายบายต้องเกรงใจว่างแล้วมาเที่ยวใหม่นะครับกลับดีๆนะแล้วมาใหม่นะบ๊ายบายชอบครูหลีเหรอชอบสิฉันคิดว่าครูหลีก็ไม่เลวนะเป็นไงสุขอเลยไหมพูดอย่างกับเขาจะแต่งกับฉันฐานะก็ต่างกันชัดฉันไม่เข้าตาเขาหรอกนะไม่เข้าตาได้ยังไงแล้วก็จะขอวีแชทพี่ก่อนได้ไงจะบอกอะไรให้นะได้วีแชทมันแล้วพี่ก็ต้องรุกหน่อยคิดซะว่าคบหาเป็นเพื่อนไงครูหลี่เป็นคนดีจริงๆนะก็ดีก็ดีเอ๊ะเรื่องเสียๆนะพี่อย่ามาเปลี่ยนเรื่องฉันรู้แล้ววีแชทก็แอดแล้วนิสัยเขาก็ดีก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนไงอย่ารับปากส่งส่งพี่ต้องรุกหน่อยจริงๆได้ได้ได้พูดเรื่องเสี้ยๆนะทำไมจู่ๆจะไปเสี่ยงไห้น่ะแม่บอกพี่แล้วเหรออืมเขาน่ะไปรู้จักเพื่อนคนนึงที่อยู่ในเสี่ยงไห้เพื่อนชวนเขาก็เลยอยากไปดูเพื่อนที่เสี่ยงไห้ผู้หญิงหรือผู้ชายล่ะเห็นบอกว่าเป็นผู้ชายรู้จักในเกมฉันว่าไม่น่าใช่เดี๋ยวนี้ตอนเขาอาบน้ำก็ต้องเอาโทรศัพท์เข้าห้องน้ำด้วยฉันว่ารักออนไลน์มากกว่าโอ้โหเสียเสียเลยถึงวัยต้องมีแฟนแล้วสินะแต่แม่ไม่คิดแบบนั้นท่านบอกว่าเสียเสียไปเสี่ยงไฮ้เพราะว่าอยากไปหางานทำที่นั่นมากกว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยเขาโตแล้ว
บังคับเขาไม่ได้หรอกนะถ้าเขาแค่อยากไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ก็ให้เขาไปแต่ถ้าเขาตัดสินใจอยากไปทำงานจริงๆก็ให้เขาไปเถอะแต่ว่าช่วงนี้อาจารย์ของเขาเราไม่ค่อยดีไม่กี่ปีก่อนลูกชายเขาอยากใช้เครื่องแกะสลักเขาโกรธจนความดันขึ้นต้องไปนอนโรงพยาบาลต่อมาเขาได้รับยกย่องสืบสานมรดกวัฒนธรรมระดับจังหวัดทำให้เขาต้องสืบสานมรดกต่อไปรับลูกศิษย์สิบกว่าคนสุดท้ายสอนไปลูกศิษย์ก็หายหมดเสียๆอยู่กับเขานานที่สุดแล้วแถมยังอยู่ในชุมชนเดียวกันเหมือนญาติพี่น้องเขาใส่ใจเสียๆมากถ้าเสียๆไปแบบนี้ฉันว่าลุงจะรับไม่ไหวนะสิรับไม่ไหวก็ต้องรับแหละย่าเคยพูดกับฉันว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปของดีไม่โปรโมทก็ไม่รอดถนนสายเดิมยิ่งเดินก็ยิ่งแคบของดีแต่ไม่มีใครรู้จักก็ขายไม่ออกลูกศิษย์ของเขาแต่ละคนได้แต่มีฝีมือแต่ว่าหางกันเองไม่ได้ใช่พี่อยากช่วยลุงโปรโมทแต่เขากลับคิดว่าโฆษณาเป็นเรื่องไร้สาระเอางี้นะเย็นนี้ให้เสี้ยๆไปกินข้าวที่บ้านฉันจะคุยดูนะขอบคุณนะพี่เกรงใจนะตรงนี้ไม่เสมอกันมาทำให้ดูคุณดูสิถ่ายไว้เยอะนะเพราะฉันต้องโปรโมทต้องดึงเข็มขึ้นเหรอคะใช่สีจะได้เสมอกันแม่ครับแม่ครับดูนี่ผมจะผีเสื้อได้ด้วยอายาวผีเสื้อมีประโยชน์ช่วยผสมเกสรดอกไม้ให้พืชผลเติบโตปล่อยมาไปเถอะอ๋ออายาวมานี่มาเดี๋ยวป้าปักหมวกลายดอกบัวให้ผมไม่อยากได้ดอกบัวดอกไม้เป็นของผู้หญิงอ่ะงั้นอยากได้อะไรล่ะผีเสื้อได้ลายผีเสื้อมาเอาละคัดใช้ได้อาจารย์เสี่ยวันนี้เหนื่อยหน่อยนะครับไม่หรอกค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปกันหน่อยนะครับได้จ้ะเดี๋ยวผมถ่ายให้ครับมาครับอ่ะนี่ค่ะหัวหน้าเสี่ยก็มาถ่ายด้วยกันสิช่วยกันยกหน่อยแล้วข้างนู้นรีบกันหน่อยนะครับครับเดี๋ยวรอผมด้วยเขาออกมารอแบบนั้นนะหน้าของเด็กสองสามเรียบร้อยขอบคุณมากครับไม่หรอกจ้าของเยอะๆเลยไปไปไปแล้วตอนเย็นผมทำเสร็จแล้วเดี๋ยวผมส่งอีเมลให้นะครับอ๋อได้เลยผมมีอะไรคุยด้วยเถอะนะแม่เดี๋ยวฉันช่วยผู้กำกับหลิวสถานีของคุณมีคอลัมน์เรื่องแกะสลักไม้ไหมครับคือผมอยากแนะนำคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้สืบสานวัฒนธรรมก่อนอาจารย์เสี่ยอีกนะครับเขาชอบเก็บตัวมากๆเลยแต่ว่าฝีมือเนี่ยสุดยอดเราเพิ่งไปเจี้ยนชวนมันอ่ะน่าเสียดายเอาหน้าไว้คราวหลังได้แน่ครับให้คุยกันนะได้ได้ครับเอาละส่งแค่นี้แหละก็เจอช่วยไปส่งแทนทีนะไปก่อนนะครับบ๊ายบายพวกเขาไปแล้วเหรอป้าครับวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันแล้วกลับไปพักเถอะครับไม่เหนื่อยไม่ได้ใช้แรงสักหน่อยเมื่อกี้ตอนถ่ายผมกำลังคิดว่าถ้าแม่ไม่ทิ้งวิชาการปักผ้าไม่ออกไปหางานทำป่านนี้แม่คงถ่ายรายการคู่กับป้าแล้วนะครับถ้าแม่หลานไม่ออกไปหางานทำจะเอาเงินที่ไหนส่งหลานเรียนล่ะป้าไม่มีลูกต้องเลี้ยงไม่อย่างนั้นตอนนั้นก็คงต้องออกไปหางานทำเหมือนกันหลานคิดถึงแม่เหรอตอนแม่หลานออกไปหลานยังอยู่ม.ต้นแค่พริบตาผ่านมา20ปีแล้วเร็วจริงอายาวครับลองชิมหน่อยสิ
พอดีแล้วย่าครับย่าครับผมหิวจังเลยอ่ะหลานโทรหาเสี่ยเสี่ยหน่อยว่าเขาใกล้ถึงหรือยังเขาบอกว่าเดี๋ยวมานะครับไปอาบน้ำก่อนแล้วค่อยมากินข้าวเนื้อตัวไม่เหม็นหรือไงเนี่ยแต่ผมล้างมือแล้วนะแต่ผมทำไมเนี่ยไปอาบน้ำไปย่าครับเอ๊จะดุน้องก็ดุไปจะตีน้องทำไมนี่ย่าเอาแต่โอมันไม่ได้นะครับตอนเป็นเด็กก็สอนผมแบบนี้นี่ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วห้ามตีคนเพราะมันป่าเถื่อนใช่แล้วป่าเถื่อนมากย่าว่าแกน่าจะเล่นที่บ้านย่าพอแล้วนะควรกลับไปเรียนที่คุณหมิงได้แล้วได้ยินแล้วใช่ไหมย่าให้แกกลับไปเรียนที่คุณหมิงได้แล้วมาอยู่ที่นี่ได้ตั้งเดือนนึงเดี๋ยวกลับไปเรียนไม่ทันหรอกผมไม่กลับไปหรอกต้องกลับไปเรียนย่าครับผมไม่อยากเรียนแล้วผมจะอยู่นี่ผมอยากเลี้ยงม้าพี่น่าไปสร้างตัวเถอะผมจะดูแลย่าเองกินข้าวสามมือจานก็ล้างไม่สะอาดวันๆหายหัวไปเล่นกับไอ้ตูบในหมู่บ้านและแบบนี้จะดูแลคุณย่าได้ยังไงเนอะเพราะมีพี่อยู่ผมเลยไม่จำเป็นไงใช่ไหมครับย่าเด็กหลุดมาดิเขาแตะผมอีกแล้วย่าครับทำไมแกตีน้องอีกแล้วเนี่ยย่าไม่ให้ตีมันจะมาตีผมเนี่ยนะย่าไม่ได้ตีแกสักหน่อยย่าแค่ตบเบาๆเองนะใช่แล้วตบเบาๆเองเนาะยอมแล้วอย่าเตะผมนะทำกับข้าวไป突拍升起悄然无